ชาวบ้านเขาบอกว่าปาฏิหาริย์แต่ว่าจะปาฏิหาริย์อย่างชาวบ้านว่าหรือเปล่าต้องมาดูข่าวนี้เนื่องมาจากว่ามีการเผาร่างของหลวงตานะครับหลวงตาท่านก็มรณภาพนะครับก็ชาวบ้านก็เผาแบบชาวบ้านนะเอากองฟอนขึ้นมานะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเผาเท่าไหร่ร่างของท่านก็ไม่ไหม้ว่าอย่างนั้นเออนี่นะครับทำให้ชาวบ้านต้องไปขอขมานะไปขอขมาหมายความว่าจะต้องทำพิธีว่าอย่างนั้นเถอะนี่ขอขมาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีเรื่องฮือฮาตามมาก็คือว่ามะเขือผ่าครึ่งมะเขือผ่าครึ่งนี่อย่าเพิ่งเอามา05ก็บอกแล้วไง50มาเลยจบข่าวเลยแบบนี้เออเนี่ยนะฮะมันไปตรงกับเลขฝาโลงเมื่อสักครู่ชาวบ้านนี่ฮือฮาเลยนะนี่50เนี่ยตั้งเด่นเป็นสง่าเลยค่ะเอออยู่ที่ข้างโรงศพเลยนะแล้วมะเขือล่ะพี่แปะมะเขือเนี่ยเขาไปผ่าครึ่งมันก็มีเลขเหมือน0550เหมือนกันลองดูนะนี่ที่วัดวังไซทองวนารามอยู่ที่ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งเพชรบูรณ์อย่างที่ว่านี่นี่เป็นการเผาแบบโบราณเลยนะกองฟอนเลยนะครับเนี่ยเป็นกองฟอนเลยเอาไม้มาแล้วก็เอาโรงเอาศพเนี่ยตั้งข้างบนนี่นะครับเรียกว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเห็นไหมสองไม้เนี่ยมีการชาปนกิจศพหลวงตาบุญตามหามงคโลนะครับอายุท่าน64ปีเป็นพระลูกวัดซึ่งท่านมรณภาพด้วยโรคประจำตัวแน่นอนครับก็มีการชาปนกิจปรากฏว่าเปลวไฟจากกองฟอนที่ลุกชวดช่วงลุกโชดช่วงเนี่ยนะฮะไม่เฉพาะโลงไม่ได้ไหม้ร่างของหลวงตาเลยนะปรากฏว่าร่างไม่ไหม้ว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็เติมฟืนเข้าไปเผานี่5ชั่วโมงฮะร่างยังไม่ไหม้เลยไม่แค่ประมาณสัก 20-30% เท่านั้นยังคงเหลือส่วนท่อนขาลำตัวและก็คอคนก็โอ้โหนี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นประหลาดใจนะประหลาดใจมากเลยนะฮะสับปะเลือก็งงนะปกติเผาศพเนี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่าร่างล้มตาเนี่ยซัดไปเนี่ยประมาณสัก5ชั่วโมงไม่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนี่นะครับญาติก็เลยเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อหลวงตาเนี่ยท่านสักยันไว้ที่แผ่นหลังและก็สักยันที่หน้าอกด้วยว่าอย่างนั้นนี่ค่ะพี่แป๊ะเขามาทำพิธีนะคะนี่ขอเข้ามาขอเข้ามาทำพิธีบอกว่าก็เนี่ยก็ให้เผาให้ไหม้ไปลูกหลานก็จะได้ทำบุญเอาว่ากันไปสำคัญตรงที่ว่าท่านสักยันเหรอคะสักยันไว้ที่แผ่นหลังหน้าอกอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ร่างเนี่ยไม่ไหม้ก็ได้นี่นะครับสุดท้ายก็ไหม้นะหลังจากที่มีการขอเข้ามาเอาดอกไม้ธูปเทียนมานะครับมาไหว้ต่อหน้าก็เรียกว่ากองฟอนเลยทีนี้อย่างที่บอกว่าชาวบ้านฮือฮาฮือฮาเนื่องจากว่าเขาก็ไปผ่ามะเขือนะครับมะเขือเนี่ยมีรูปมะเขือไหมตู่นะครับมะเขือเนี่ยเลขคล้ายๆกับเลข0550นะมันไปตรงกับเลขฝาโลงของหลวงตานี่มะเขือเนี่ยอ้าวช่างภาพไปถ่ายใกล้ๆสิมองไกลๆมันไม่เห็นหรอกนี่นะครับต้อง close up เข้าไปปรากฏว่าเลขที่มะเขือผ่าซีกเนี่ยไม่ไปตรงกับฝาโลง0550ผมจะจบข่าวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะทำไมจบง่ายจังอ่ะก็วันที่1เนี่ยค่อยมาว่ากันต่อก็รวบรวมมาฝ่ายรอบใช่ๆจำๆกันเอาไว้ก่อนนะคะนี่ดูซิไหนอ่ะเอาใกล้ครับพี่ทำไมจำเห็นเป็น3อ่ะพี่แป๊ะนั่นน่ะสิเอ้คุณเจมเนี่ยมองเห็น3นี่หลายวันแล้วเนี่ยหรือ3จะมาแล้วเรามีถูกว่าไว้ไม่มีเลยก็เบื้องต้นก็อนุโมทนาสาธุท่านนะครับส่วนเรื่องตัวเลขก็เป็นเรื่องของชาวบ้านจะคาดการณ์กันต่อไปแล้วแต่นะครับ